รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสเมนูแบบคาเฟ่สุดหรูมาทำง่ายๆแบบที่บ้านแบบนี้วันนี้สูตรของเราไม่ใช้เตาอบด้วยล่ะคุณเราใช้หม้อทอดที่ทุกคนแบบมีอยู่แล้วที่บ้านเราเชื่อทุกคนมีสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตพร้อมๆกับเท็ดดี้และนานานะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ทางช่อง Workpoint TV แบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆเมื่อก่อนเนี่ยเราจะแข่งกันทำอาหารครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับเท็ดดี้นานากับเท็ดดี้ไม่รู้จะแข่งไปทำไมคือผลแพ้ชนะมันไม่สำคัญไงสิ่งสำคัญมันคือความอร่อยที่เราได้มามากกว่าขอบคุณ ดังนั้นเนี่ยเราเลยมาช่วยกันดีกว่านะฮะทำเมนู อร่อยอร่อยขึ้นมายิ่งช่วงนี้เขาบอกเลยว่าฮิตมากๆเลยอะไรไม่รู้ไม่เนี่ยฮิตเราไม่เราฮิตได้ยังไงไม่ก็กินไม่ได้แล้ว คือมันฮิตมาสักพักแล้วแหละเมนูเนี้ยอ๋อเหรอคือเราอะเทรนด์ยาวแล้วเราอะเห็นแบบหลายร้านกาแฟทำแล้วพอร้านกาแฟทำเสร็จปัจจุบันคนเอามาทำกินที่บ้านด้วยเฮ้ยทำที่บ้านได้เหรอนะเป็นประโยคเดียวกันว่าเฮ้ยเราต้องใช้อุปกรณ์เยอะหรือเปล่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างไหมแล้วทำยังไงถึงจะอร่อยทำยังไงถึงจะอร่อยนี่ให้สองคนนี้เป็นคนแถลงไขดีกว่าสูตรของเราวันนี้บอกคุณเลยว่าง่ายมากเราจะมาทำชีสเค้กหน้าไหมค่ะวันนี้โอ้ยตกลงไหมหรือไม่ไหมครับไม่หน้าเขาจะสีเข้มหน่อยเราก็จะเรียกเขาว่าบาสเบิร์นชีสเค้กเป็นแบบเค้กที่เข้มข้นหอมมันแต่บาสเบิร์นของนานาและเท็ดดี้ไม่ได้ธรรมดานะเป็นบาสเบิร์นที่มีกลิ่นไอของความเป็นไทยๆเข้าไปด้วยโอ้โหอยากรู้ขนาดนี้เลยอ่ะมาดูกันมาหนึ่งสองอ่ะเท็ดดี้ก็เริ่มทำจากงานที่ไม่เคยทำเลยอ่ะจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างเราไม่เคยทำอะไรเหรอไม่ถึงบาสเบิร์นไงไม่เคยทำไงก็ให้เท็ดดี้ทำปกติก็กินนะฮะเดี๋ยววันนี้มาทำพร้อมๆกันนะครับกับเมนูชีสเค้กหน้าไหมครับเมนูในวันนี้เราขอเสนอชีสเค้กหน้าไหมขนมชีสเค้กหน้าไหมเนื้อเนียนนุ่มมีกลิ่นอายความเป็นไทยจากใบเตยที่หอมเตะปลายจมูกทานคู่กับซอสสตรอเบอรี่แสนอร่อยแถมวิธีการทำนั้นบอกเลยว่าง่ายมากจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับชีสเค้กหน้าไหมยืนตั้งนานเอ๊ะเราไม่ใช่คนทำนี่เอามาแล้วเอาเหรอเอ๊ะคุณนี่เอาอีกแล้วนะมันก็แค่ใส่ทุกอย่างรวมกันง่ายมากจริงจนแบบผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันธรรมดาไปหรือเปล่าระดับแบบพระการอย่างผมอะอะไรนะมือพระการอะคือแบบอย่างมือปืนเนี่ยมือพระการเนี่ยเขาเรียกว่ามือตีไข่อะไรอย่างเงี้ยงั้นไม่สอนแล้วนะทำเองเอาสอนหน่อยครับอาจารย์ก็เคยบอกว่ามันง่ายๆไงอ่ะเคล็ดลับคืออะไรครับขั้นตอนแรกในการทำบาสเบิร์นชีสเค้กคุณสังเกตไหมเวลาคุณกินเนื้อเขาจะเนียนเนียนเลยไม่เป็นก้อนๆเล็กๆไม่มีเลยแบบแตะปากปุ๊บเริ่มตั้งแต่แรกเลยนะครีมชีสที่ใช้จะต้องเป็นครีมชีสในอุณหภูมิห้องเอาออกจากตู้เย็นมาใช้ทำไม่ได้เป็นเม็ดตียากแล้วก็ครีมชีสเวลาเก็บแช่แข็งไม่ได้นะเก็บช่องเย็นธรรมดาส่วนใหญ่ไม่ค่อยเหลือให้เก็บเลยครับก็จริงก็คือต้องทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องสังเกตว่าเขาจะนิ่มๆแบบนี้ใช่วันนี้เนี่ยนะคะเราเนี่ยจะใช้น้ำตาลแต่น้ำตาลของเราวันนี้เป็นมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวใส่ลงไปเนี่ยคุณเราใช้น้ำตาลของเราเพียง40กรัมแต่บาสเบิร์นของเราจะหวานพอดีเลยละครับปกติใช้80กรัมวันนี้ใช้40กรัมค่ะครึ่งหนึ่งของสูตรปกติแต่ความหวานเนี่ยอร่อยเหมือนเดิมเลยจากนั้นก็เปิดเครื่องตีผสมให้น้ำตาลละลายเป็นเนื้อเดียวกับครีมชีสครับแค่นี้ก็อร่อยแล้วมันง่ายจริงๆง่ายมากๆอย่างที่เราบอกไปว่าบาสเบิร์นของเราวันนี้เป็นบาสเบิร์นแบบไทยคุณเชื่อไหมว่าผงทำสังขยากลิ่นใบเตยตราโลโบใส่ลงไปเสร็จแล้วบาสเบิร์นของคุณจะอร่อยเด็ดไม่เหมือนใครเลยล่ะ
เดี๋ยวเททีเดียวทั้งหมดเลยโอ้หอมเลยใช่มันจะเป็นสังขยาครีมชีสนะทำไปเล่นไปนะใช่ค่ะแล้วอันนี้เนี่ยนะคะเป็นผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดเดียวต้องมีตัดรสเค็มหน่อยนะครับใช่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำสิ่งต่อไปที่สำคัญและค่ะไม่ได้คุณจะเห็นว่าถุงใหญ่แต่นานาใส่นิดเดียวเพราะว่าใส่นิดเดียวก็อร่อยมหาศาลละนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องใส่นะคะเป็นของสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยกับงานเบเกอรี่แป้งอเนกประสงค์อย่าลืมนะตรากบค่ะใช่ครับแป้งสาลีต้อง TFM นะครับของแห้งลงไปทั้งหมดแล้วโอเคคือการใส่แป้งนี่ก็คือจะทำให้ตัวเค้กของเรามีโครงสร้างขึ้นมาใช่ค่ะไข่ไก่นะคะ3ฟองสูตรนี้จะได้พิมพ์ครึ่งปอนด์วิปปิ้งครีมค่ะโอ้รวมของอร่อยเลยนะครับเนี่ยจากนั้นก็ตีต่อไปจนส่วนผสมเข้ากันดีก็เป็นอันเสร็จแล้วครับช่วงหน้าครับกับชีสเค้กหน้าไหม้กับขั้นตอนของการทำให้เนื้อเค้กนั้นมีความเนียนนุ่มและขั้นตอนของการอบเค้กแบบง่ายๆจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเกิดจากครีมชีสของเราที่เราตีแล้วยังไม่เข้ากันไม่เป็นไรเอาพายางกดลงไปจะออกมาหมดหรือถ้าเราขี้เกียจปุ๊บก็คือคว่ำเทได้เลยไหมไม่เนื้อมันก็จะเป็นจุดๆไงเราอยากได้เนื้อเนียนๆไม่ใช่หรอเนยถั่วเขายังมีแบบสมูทกับชั้งทำไมบัสเบิร์นชีสเค้กของเราไม่มีแบบชั้งบ้างอ่ะอุ๊ยขอโทษให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะTraditional Pound Cake พิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศ